ถามต่อข้อต่อมาครับการขึ้นราคาบุฟเฟ่โดยให้เหตุผลว่าต้นทุนเพิ่มขึ้นเป็นวิธีที่ถูกต้องไหมการขึ้นราคาบุฟเฟ่โดยให้เหตุผลบอกว่าต้นทุนเพิ่มขึ้นเป็นวิธีที่ถูกต้องไหมต้องพูดอย่างนี้ว่าด้วยปกติสถานการณ์ปัจจุบันอะต้นทุนทุกคนขึ้นอยู่แล้วแต่เขาจะผลักภาระทุกบาททุกสตางค์ไปให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งทุกธุรกิจเนี่ยเวลาเขาเปิดร้านสิ่งที่เขาต้องการคือยอดขายและกำไรไม่มีประโยชน์หรอกถ้าเขายิ่งเปิดไปยิ่งขาดทุนมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากมูลนิธิมันก็คงเป็นเรื่องปกติถ้าวันหนึ่งร้านค้าบอกว่าเฮ้ยเขาแบกรับราคาเขาไม่เคยขึ้นราคามาตลอด5ปีแล้วข้อขอขึ้น30บาทแล้วมีการสื่อสารที่ดีมันก็อาจจะ make sense แต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยจากบุฟเฟ่399ขึ้นเป็น499 100บาททันทีโดยที่เขาบอกว่าก็ต้นทุนเขาเพิ่มต่อหัว100บาทเขาเลยโยนภาระให้ผู้บริโภคเราก็จะต้องถามว่าแล้วผู้บริโภคผิดอะไรที่จะต้องรับผิดชอบต้นทุนตรงนี้ไปให้เขาทั้งหมดแล้วอย่าลืมว่าผู้บริโภคมีทางเลือกเสมอเขาก็จะต้องไปเปรียบเทียบแล้วว่า499ที่เขาจ่ายไปเขาได้ของแบบนี้ในขณะที่อีกร้านหนึ่งของแบบเดียวกันอยู่แค่449บาทมันก็อาจจะมีโอกาสนะที่ลูกค้าร้านเก่าของเราเนี่ยย้ายไปเป็นลูกค้าร้านอื่นเพราะลูกค้าเขาก็มีทางเลือกสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรเราต้องมาถามตัวเองว่าก่อนที่เราจะขึ้นราคาเราบริหารจัดการต้นทุนที่เราเคยมีดีที่สุดแล้วหรือยังเราจะมีวัตถุดิบที่สูญเสียจากการจัดเก็บไม่ดีการวางแผนจัดการสต็อกเราไม่ดีอยู่หรือเปล่าเรายังมีวัตถุดิบที่เกิดการทุจริตของพนักงานแอบกินเยอะอยู่หรือเปล่าเราได้พยายามซอร์ซิ่งหาต้นทางวัตถุดิบที่ดีที่สุดในราคาที่ถูกลงมาแล้วหรือยังเราพยายามจัดการต้นทุนอื่นๆดีที่สุดแล้วหรือยังถ้ายังทำสิ่งนั้นก่อนไปขึ้นราคาแต่ถ้าเราบอกว่าเราทำตรงเนี้ยดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ละแล้วต้นทุนวัตถุดิบมันอาจจะขึ้นมาต่อหัวสมมุตินะ80บาทเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันก็คงไม่แฟร์นะถ้าเราจะโยนภาระให้ผู้บริโภคทั้งหมดเราขอลูกค้าขึ้น40บาทได้ไหมแล้วอีก40บาทเรารับไว้เองมันก็ทำให้ลูกค้าเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุณก็ไม่ได้ขึ้นจนน่าเกลียดเกินไปมันก็ทำให้เรายังพอที่จะจ่ายได้อยู่เพราะอย่าลืมว่าเงินเดือนลูกค้าเขาก็เท่าเดิมถ้าร้านนี้ขึ้นราคาร้านนี้ขึ้นราคาค่าไฟขึ้นราคาค่าน้ำมันขึ้นราคาค่าเดินทางขึ้นราคาทุกอย่างขึ้นราคาหมดสุดท้ายลูกค้าเดี๋ยวก็ทำกินเองหรือเขาก็จะไปเลือกกินร้านสตรีทฟู้ดเพราะลูกค้ามันมีทางเลือกอ่ะแต่ถ้าเขารู้สึกว่าเออร้านนี้มีการสื่อสารตรงๆกับเขาว่ามันขึ้นมาเยอะนะแต่เราขอเก็บคุณแค่40เรารับไว้เองแล้วเดี๋ยวเมื่อไหร่ราคาหมูมันลงสมมุตินะเราจะปรับลงมาให้คุณนิดนึงมันก็ทำให้ลูกค้าเขารู้สึกเออแฟร์เออร้านนี้ดีเนาะมีการสื่อสารตรงๆยกตัวอย่างเช่นร้านของเจจงรู้จักใช่ไหมเจจงหมูทอดเจจงขายหมูทอดที่โคตรถูกอยู่แล้วและเจจงก็ตรึงราคาเจจงก็ตรึงราคามาตลอดจนวันหนึ่งเจจงบอกว่าเจไม่ไหวละเจขอขึ้น2บาทประกาศเขียนอธิบายเลยเจไม่ไหวจริงๆเจต้องขึ้น2บาททุกคนก็ยอมไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วก็ลืมว่าเจจงขึ้นราคาไปเพราะว่าก็ชินไปแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งหมูลงเจจงลดราคากลับมาโดยที่ลูกค้าไม่ร้องขอนี่คือความซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่เราเคยบอกกับลูกค้าไว้ซึ่งถ้าร้านอาหารทุกร้านสามารถทำได้แบบนี้จัดการตัวเองก่อนที่จะโยนภาระให้ลูกค้ามีการสื่อสารตรงๆแบกรับภาระส่วนหนึ่งให้ลูกค้าช่วยส่วนหนึ่งพี่ว่ามันก็จะเป็นอะไรที่ลูกค้าทุกคนเขาเต็มใจแล้วเขายินดีด้วยเพราะเขาก็ไม่อยากให้ร้านเราเจ๊งถ้าร้านเราเป็นร้านที่เขาชื่นชอบเป็นร้านที่เขามาประจำเขาก็อยากจะอุดหนุนเราแล้วทุกคนเข้าใจต้องพูดเลยว่าผู้บริโภคทุกคนเขารู้ค่าน้ำมันขึ้นค่าแรงก็ขึ้นค่าเดินทางก็ขึ้นหมูก็ขึ้นราคาขนาดนี้มันไม่มีทางหรอกที่ร้านจะอยู่ได้นี่แหละมันก็คือการสื่อสารด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์กับลูกค้าถามต่อ